กลับแล้วนะเธอไม่ต้องรอเดี๋ยวก็กลับแล้วนะโอเคไหมที่รักอยากไหมหรอมันคือต้องบอกว่าคนละแบบกับที่เราเคยร้องมาเลยปกติเราก็จะเป็นแนวแบบ R&B จ๋าๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วทุกคนก็จะเห็นภาพเราแล้วก็จำภาพเราว่าเราค่อนข้างจะทำได้ค่อนข้างแบบโอเคกับเพลงช้ามากกว่าเพลงเร็วเราก็เลยมีความไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เป็นอีกฟีลนึงนะเปลี่ยนเราก็อยากลองทำอะไรใหม่ๆดูอะไรเงี้ยก็เนี่ยได้น้องๆช่วยทำให้แบบไวบ์มันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยวิธีการร้องวิธีการคิดอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวร้องไปก็จะเริ่มชินเองแหละแล้วก็น่าจะได้เป็นสกิลใหม่ๆเกิดขึ้นบ้างอะไรแบบนี้ใช่หวังว่ามันจะดีนะยังไหมสบายสบายทำร้องดีอ่ะสบายได้ทำร้องดีเดี๋ยวจะจัดให้เต็มคาราเบลเลยสภาพยูอยู่เนาะวันนี้เนาะโคตรยูอีกแค่3ชั่วโมง24นาที45วิเท่านั้นแบบอยากได้ขึ้นสูงอะอยู่ข้างหลังอะแล้วลากยาวไปทับไปถึง62เลยอะค่ะ24นาที45วิชาวนาหลายสักอย่างลากคอมไปถึงอันต่อไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นฮูฮาแทนเดี๋ยวจะคอยส่งรูปเป็นระยะไปรายงานกลับดึกหน่อยนะแต่อุบ้านคือปลายทางเธอชอบทำเสียงดุมันเล็งมาซ้ายตรงปลายคางถ้าเธอกระพดจะมาตัวฉันก็คงเป็นชายกลางใครนานกาปุกชัดฟิลโอเคเข้าใจแล้วครับกลับมาวันนี้กลับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลับจริงโอเคก็เดี๋ยวบอกให้แท็กซี่ต่อกันเอออย่างงี้ได้โอ้เธอคิดมากเกินไปซึ่งวันนี้นะครับเราก็ทำการrecording เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่มีชื่อเพลงนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ฝากติดตามนะครับเพราะว่าเพลงนี้ก็จะปล่อยในช่องผมนะครับโดยการร่วมทำงานครั้งแรกกับน้องๆวงลัสนะครับน้องเบนนะครับผมแล้วก็แชมป์มายราบด้วยนะครับยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับทางช่องทอมมิสนานะครับ thank you ครับขอบคุณทุกคนมากครับวิธีติ๊กต็อกเกอร์ครับซ้อมครับใช่ใช่เอาโอเคอารมณ์ประมาณเข้าใจไหมเข้าใจละแต่ว่าจริงทำเพื่อความสนุกขึ้นได้เออทำว่าหน้าท่าทางทำอาจจะเพิ่มความสนุกวันนี้หน่อยนึงก็วันนี้ออกกองถ่าย MV นะครับได้พี่ปายนี่เพื่อนเลิฟของผมเองนะฮะมาเป็นผู้กำกับให้จริงๆปายเคยกำกับให้ทอมก่อนหน้านี้แล้วปะใช่แต่ว่าก็อาจจะมีแบบเป็นแนวลูกค้าแล้วตัวหลักๆนี่ก็นี่ครั้งแรกเป็นซิงเกิลของทอมเลยอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเลยให้ปายเล่าคอนเซปต์ MV อันนี้หน่อยโอ้คอนเซปต์ MV นี้ไม่มีเลยมึงก็พูดเล่าให้มันดูมีอะไรหน่อยได้ไหมนี่เขาทำคอนเทนต์มึงไม่พอคอนเทนต์เลยไม่ใช่ก็คือคอนเซ็ปต์มันคือว่าพอไม่ฟังครั้งแรกเขาส่งมาแบบเอาจริงๆคือฟังครั้งแรกเราฟังแบบฟังไวบ์มันฟังแบบจังหวะมันแล้วแบบเอ้ยอ่ะพี่ชามาดูเห็นภาพเลยใช่ไหมเห็นภาพมันเห็นภาพแล้วมันง่ายมันแบบทุกอย่างแล้วเรานั่งฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันคือชีวิตพวกกูนี่แหละจับต้องง่ายแล้วมันง่ายจนรู้สึกว่าไม่อยากไปทำอะไรกับเอ็มบีแล้ว
หรอเออแบบเราไม่อยากเราไปซีเรียสกับ MV มันแล้วอะไรเงี้ยอยากแค่เป็นแบบว่าเป็นทำนองทองทำอยู่เราอยู่ในร้านเหล้านี้เรามาปาร์ตี้กันเราสนุกสนานกันอะไรแค่นั้นนะแล้วก็เนื้อร้องมันพูดถึงนู่นนี่นั่นอะไรก็หยิบเนื้อร้องมาใช้พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเล่าอีกเล่าอีกเล่าอีกไหมเราอย่าไปสดข้างหลังแล้วยิ่งยิ่งยิ่งข้อของเขานะข้อของเขานี่คือก่อนนั้นก่อนที่ทอมกับแซมจะมาเราพยายามเก็บหลายๆสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยพยายามแกะเอาที่คำที่พูดว่าแบบพูดถึงแบบโดนเพื่อนล้อห้องดับจิตอะไรพวกนี้พยายามมาถ่ายออกมาเป็นสิทธิ์ให้หมดแบบตอนแต่เขาแต่เขาก็จะออกมาแบบน่ารักน่ารักใช่ไหมว่าเหมือนแบบจริงๆเขาเป็นคนเท่นะคนเท่คนเท่คนเท่เขาจะใส่แว่นในร้านเหล้าด้วยใช่ตอนนี้คือที่มานั่งตรงนี้ไม่ได้คนไรแม่งใส่แว่นแกะท่าเต้นทอมอยู่เล่นเป็นตัวเองครับจริงๆแล้วเพลงนี้มันก็นี่แหละครับเขียนออกมาจากใจก้นบึ้งของหัวใจเวลากองถ่ายที่แบบเทคทันเร็วเนี่ยมันมีเกิดขึ้นได้3อย่างคืออย่างที่1นักแสดงเก่งมากอย่างที่2อย่างที่2คือองค์ประกอบทุกอย่างมันเกิดลงตัวขึ้นมาพอดีอย่างที่สามไม่มีเวลาแล้วมันเลื่อนซึ่งของเราเป็นอย่างที่หนึ่งและสองแหละสามไม่ได้ครับแม่เลยกองหมดแล้วครับโคต้ากองหมดแล้วครับเอาแค่หนึ่งครับหมดละหนึ่งถังจริงๆแล้วเราไม่ใช่นักร้องเนาะเราคือที่คนที่มาที่ร้องเพลงได้วันนี้ยังสับสนกับตัวเองอยู่ว่าในตัวคอนเสิร์ตเนี่ยร้องเพลงงานหลักหรือกินเหล้างานหลักแล้วการคิดเอ็มวีเนี่ยเข้ากับชีวิตจริงใกล้แล้วครับใกล้หลับแล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วก็ถือว่าเราทำเวลาได้ดีมากๆออนชาร์มมากๆนะครับแม้ว่าเราจะมีหลายซีนก็ตามแต่ว่าเราก็ทำได้ตามในสิ่งที่เราแพลนเอาไว้สุดยอดสวัสดีครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานเพลงนี้ด้วยนะครับผมทอมอิสลามฟิชลิงกับเมลาบนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามผลงานติดตามได้ที่ช่องครับครับแล้วเพลงนี้ก็ติดตามได้ที่ช่องพี่ทอมฝากติดตามเพลงนี้ด้วยนะครับติดตามได้ทางยูทูบช่องทอมอิสลามครับมาแล้วครับมาแล้วครับติดตามกันแล้วแต่ว่าเทคเดียวผ่านเลยนะแต่จริงแล้วคือมันคือกลาลืมเนื้ออ๋อที่ของผมคือเทคนิคต้องห่วงนะสุดท้ายก็คือเธอแต่ลืมเนื้อคอยส่งรูปเป็นรายงานยิ่งกว่าแต่ว่าคุณฟีลลิ่งของคนดูก็เหมือนแบบว่าเราแบบไม่เชื่อแบบฟีลเพิ่งมาว่ะฟีลเพิ่งมาไม่จริงไม่จริงจริงลืมเนื้อเดี๋ยวก็หลับแล้วนะเธอไม่ต้องรอเดี๋ยวก็หลับไม่ถึงแฟนหลับผมไม่หลับนะโอเค